สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิปเกมเมอร์นะครับกับวันนี้ฮะเกมในมือถือนะครับผมCat and Soup หรือแมวและซุปนั่นเองครับผมซุปใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าพิชิปเล่นในคอมนะฮะลองดูนะเก็บเงินแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คือตีคอสเหรอทันแครอท500เหรียญอ๋อนี่คือที่ทำแครอทแล้วก็นิวส์ดาวที่เพิ่งเริ่มเปล่งแสงเฟรชตุ้มเปิดมาเป็นโกโก้ครันช์แต่ที่ไหนก็ได้แต่ตรงนี้ได้ไหมอ๋อเจ้าตัว2ตัวนี่มันมาช่วยกันสินะโอเคเจ้านี่หั่นแครอทส่วนเจ้านี่กำลังต้มซุปเจ้านี่หั่นแครอทมาให้เจ้านี่เจ้านี่ปับ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 เจ้านี่ก็ต้มซุปแล้วก็น่าจะได้เงินนะลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นปับปับปับปุ๊บเทเราก็จะได้อันนี้คือเงินเหรอเนี่ยอ๋อนี่คือเงินโอเคแล้วฉันก็สามารถสร้างร่มเงาต้นไม้ได้ทีนี้800เหรียญสร้างตรงนี้สร้างที่พักผ่อนแล้วนี่นะแล้วแมวก็จะมาใช้ที่พักผ่อนเป็นครั้งคราวและก็สามารถรับคะแนนสูตรอาหารได้ด้วยและโอเคนี่กล่องที่เต็มไปด้วยสมบัติสร้างสิว้าวทำอุปกรณ์แล้วนี่นะลองมาเปิดกันดูเรากล่องดูไหมล่ะเออปุ๊บเปิดดูสิเปิดฟรีนะออกมาเป็นหมวกฟางฮะผลของบัฟก็คือหั่นแครอทได้เร็วขึ้น 20% โอเคแต่ที่ไหนก็ได้อ๋อถ้ารับคมชมโฆษณาได้แต่อีก3ครั้งนะไม่ยากครับชมก็ชมไม่เป็นไรเราได้แมสทำให้ราคาของซุปธัญพืชบวกอีก 10% และได้แมสมาอีกแล้วเดี๋ยวอีก49วิสามารถรับชมโฆษณาได้อีกครั้งในระหว่างนี้เราก็ควรจะไปทำอะไรก่อนดีนะนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อสุ่มอุปกรณ์รับพลังมาขายอาหารได้100จานจะได้รับรางวัลความสำเร็จก็คือเก็บเควสไปเรื่อยๆนะอ๋อโอเคขายอาหารได้50จานเยี่ยมยอดกระเทียมดองนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อซุปราคาขายซุปในปัจจุบันคือ834ซุปใสราคา100นี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คือกินเองหรือเปล่าอ๋ออ๋อเราทำให้ราคามันสูงขึ้นได้นั่นเองโอเคพวกสูตรพัฒนาอาหารเราจะทำให้ซุปเราขายได้แพงขึ้นนั่นเองโอเคแล้วซุปเต็มเลยรีบขายก่อนดีกว่าฮะลองสร้างหั่นกะหล่ำปลีดูจะได้ทำอาหารอร่อยๆขึ้นโอเคไหนสร้างดูสิหั่นกะหล่ำปลีตรงนี้อ้าวจบกบดาวสีขาวราวหิมะมาเกิดแล้วปังโอเคออกเป็นเจ้าเหมียวนะโกโก้คลันส์แต่ที่ไหนก็ได้เอาอีกทีดิเจ้าเหมียวโอเครับของขวัญฟรีในวันที่1พี่ปองคุณได้รับหมีแพนด้านั่นเองของขวัญโบนัสของขวัญโบนัสที่ต้องซื้อนะ150หากแต่ที่ของขวัญโบนัสคุณสามารถรับรางวัลโบนัสเพิ่มได้ต้องการไปต่อหรือไม่ใช่เอาไม่ได้ไม่ดีกว่านะโอ้โหฝนตกฝนตกหนักเลยเหมียวเหมียวทุกคนช่วยกันทำแบบขมักขม้นมากอ่ะขอเจ้าตัวนี้พอเหนื่อยแล้วก็ไปพักนะดีมากตัวนี้กำลังหั่นหั่นกะหล่ำปลีอย่างเมามันนะนี่เนี่ยนี่แน่โอเคนี่แน่นี่แน่น้องกำลังหั่นกะหล่ำปีนะโอเคเจ้านี่พักแกพักนานไปหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวอ๋อฉันแต่งตัวให้นายเอาหมวกฟางไปใส่โอเคถ้านายใส่หมวกฟางแล้วนายจะหั่นแครอทเร็วขึ้น 20% ผมใส่ไปเลยแพนด้าอันนี้ยังไม่ใส่ด้วยนะโอเคเจ้าแมวเหมียวฉันจะแต่งตัวให้นายเอาหมีแพนด้าไปใส่นี่แน่โอเคแทมโพลีนบวก 20% คืออะไรวะแทมโพลีน
เอาละกรุณาตั้งชื่อให้วิเชียรมากชื่อน้องมาดจ้าพี่น้องมาดจ้าแล้วกันโอเคขวดพูดแทนแมวนำโชคอีก 1,000 บาท 1,000 เหรียญโอ้มีขวดมีพูดอยู่อาศัยอยู่เยอะเลยเราขวดดูสิโอ้ของขวัญจากแมวพูดโอเครับชมโฆษณาเพื่อรับรางวัลโอเคไม่ซีเรียสนะแวบนี่แน่อ้อสร้างอะไรได้เพิ่มเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยกล่องสมบัตินั่นหรืออ๋อเราสำหรับรับชมโฆษณาได้อีกครั้งนึงวันนึงก็จะรับชมได้3ครั้งมั้งอ้าวได้เป็นชุดอาบน้ำและราคาของน้ำธัญพืชโอเคเจ้าแมวเหมียวเธอเคอร์ติสแองโกลานะเปลี่ยนชื่อดีกว่าเหมียวพุงเหมียวเหมียวพุงโอเคอ๋อเราสลับกันได้ด้วยนะเจ้าตัวนี้ไม่มีชื่อนะอุ้ยลองดูสิถ้าสลับไปเนี่ยเป็นยังไงระบบการปฏิบัติงานอ๋อยังไม่ได้สอบนี่นะแชมโพลีนอ๋อนี่ไงแชมโพลีนว่าแต่ว่าใครใส่แชมโพลีนอยู่นะขายปลาเพื่อสะสมแมวให้เยอะขึ้นอ๋อขายปลาคืออะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออัปเกรด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 อ๋อกดค้างได้เลยอุ๊ยโอ้โหเวล17แล้วอ่ะอื้อหือดูเราร่ำรวยแล้วตอนนี้โอ้โหความเร็วในการทำอาหารคูณ2โอเคเจ้านี่อ้าวหมอเจ้าทำบอลลีนท่านนี่ไปเล่นทำไมเนี่ยฮิมาลายันแมวฮิมาลายันงั้นเหรอเอาเจ้านี่ขยันทำงานนะพักแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็นี่ละกิจกรรมโอ้โหแป๊บเดียวเราก็รวยแล้วนะเนี่ยโอ้โหบับปุ๊บบับปุ๊บบับปุ๊บบับเว้วขึ้นแบบรัวๆฮะโอ้โหนี่แน่อัปเกรดพลังไปฮะทุกใส่ตั้งราคาขายได้ตั้ง 2,000 แล้วเนี่ยกล่องสมบัติรับชมโฆษณา1ครั้งถึงจะได้กล่องสมบัตินะฮะลองดูนะฮะกล่องสมบัติของเราแต่ที่ไหนก็ได้กดที่แมวเหมียวแนะนำคืออะไรวะอ๋อนี่คือเกมที่แมวเหมียวแนะนำอ่านผิดเออแวบโอ้โหมีอะไรให้รับสนามเด็กเล่นอัพโหลดวิดีโอใดก็ได้เกี่ยวกับ Cat and Soup บนช่องทาง SNS หรือ YouTube ของคุณแท็กแวะบรรณาธิการของเราจะเยี่ยมชมเพจคุณอ๋อโอเคเราสามารถที่จะอัพโหลดวิดีโอของเราไปขึ้นไปได้ด้วยนะเออนี่ลองดูไหมฮะเดี๋ยวชิปจะลองดูนะเพลงอะไรวะเนี่ยดูแล้วแป๊บๆนะฮะก็เป็นอัปโหลดโพสต์วิดีโอหรือที่เกี่ยวข้องกับ Cat and Soup บนช่อง SNS แล้วก็แท็ก Cat and Soup นะฮะเดี๋ยวพี่ชิปจะลงคลิปนี้นะฮะแล้วก็แท็กนี่นะCast มี S แล้วก็ and Soup นะครับดูว่าบรรณาธิการเขาจะมาดูเราไหมนะโอเคมาเจ้าเหมียวทำต่อไปลูกวันนี้อะไรวะเนี่ยข่าวประกาศข่าวผู้ใช้ iOS เกิดปัญหาอะไรวะเนี่ยสมัครข้อมูลช่อง YouTube และรับเพจด้วยนะขออัปโหลดวิดีโอ Cat Dummer สมัครรับข้อมูล YouTubeฉลองยอดดาวน์โหลด20ล้านครั้งว้าวไม่น่าเชื่ออุ้ยลืมเก็บซุปเลยน้องๆเลยไม่ได้ทำซุปต่อ
เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเควสไปก่อนนี่ไงภารกิจรายวันของเราขายให้ได้100จานโอเคไปทำงานเดี๋ยวนี้นะดึกดื่นไม่ทำงานนะโอเคเราก็อัพไปต่ออัพไปต่อไปต่อกันพวกเราตอนนี้ซุปของเราก็ขายได้ราคาแพงแล้วนะเฮ้ยขนมสายไหมคืออะไรวะเนี่ยเธอคิงแองโกลาได้น้องตัวใหม่มาหรือเปล่าขนมสายไหมคืออย่างว่าแพนด้าอ๋อเขาบอกว่าเราได้แค่บอกว่าเราได้เฉยเรียกพูดแมวออกมาได้นะอ๋อเรียกพูดแมวออกมาได้นะได้เงินนะผลงานขยายป่า2ครั้งนะฮะเป็นแมวที่อยู่ในป่าอย่างมีความสุขนั่นเองฮะตอนนี้เรามีแมวอยู่3ตัวนะนี่นายที่กระโดดอยู่ตรงนั้นน่ะเลิกเล่นได้ละไม่ทำงานเลยขอเงินไม่พอ 33A 33K มั้งแล้ว34อันนี้ก็ไม่พออีกจะอัปเกรดก็ไม่พอแต่งตัวให้อาหารห้องตกแต่งโอเคอ้าวดีมากแกมาเล่นอีกแล้วเจ้านี่เราก็ยังเพิ่มราคาขายซุปไม่ได้นะครับวันนี้เฮ้มันติดอะไรหว่าหรือเราทำไปหมดแล้วเราจะขยายป่ายังไงเนี่ยเราจะขยายได้ไหมอ่ะป่าตรงเนี้ยไม่จิ๊บไม่แน่ใจว่ะย้ายคืออะไรอ๋อนี่ไงย้ายได้นะสร้างก็สร้างหมดแล้วทำอาหารอ๋อนี่ไงทำน้ำผลไม้โอ้โห 1,000A ฟังก์ชันต้นไม้พูดแมวอ๋อพวกนี้คือต้องใช้เงินซื้อนั่นเองโอเคอัญมณีก็คือก็ต้องเก็บเพชรเก็บเพชรใช่ไหมเนี่ยอ๋ออัญมณีฟรีก็ต้องไปทำเควสของเขาอะนะโกดังเต่ายักษ์อ๋อพวกนี้ก็คือมันจะเป็นลิมิเต็ดตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากเก็บเงินซึ่งถ้าเราชมโฆษณาความเร็วในการทำอาหารก็จะเพิ่มเป็นคูณ2นะอุ้ยไหนลองดูสิเป็นเวลา5นาทีความเร็วในการทำอาหารเพิ่มเป็น2เท่าในเวลา5นาทีนั่นเองฮะตอนนี้โอ้โหจะเก็บเงินนะให้ได้อ้าวดีมากพวกแกในระหว่างนี้พวกแกก็จะจะเล่นอะไรกันขนาดนั้นไปแล้วเงินหายไปไหนวะเนี่ยเงินเราหายไปไหนวะเมื่อกี้เงินมันมีเยอะกว่านี้เงินหายไปไหนวะเนี่ยขายอาหารให้ได้ร้อยจานอัญมณีอัญมณีฟรีก็คือไปทำเควสเนี่ยเล่นเกมอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มพลังซุปแครอทไปได้นะพ่อแกรีบทำเลยหมอโฆษณาเต็มแล้วนะฮะเป้าหมายของเราก็คือ 1,000A บ้าบอเอาเป็นว่า 100A ให้ได้กันเถอะดูดิแต่พอดีเมื่อกี้เราเอาเงินไปอัพเกรดเนี่ยใช่ป่าววะน่าจะใช่ลองกดดูนะนั่นไงอัพเกรดเวลไงตังก็เลยไม่ได้สักทีโอเคฉันจะไม่อัพเกรดแล้วฉันพอแล้วแต่นี่อัพเกรดเยอะมากเลยนะแต่ได้ราคาขายมานิดเดียวเองเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะ 1,000A ถึงจะเปิดแครอทได้โอ้ my god คลิปนี้คงไปไม่ถึงเนี่ย
แต่ว่าก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดทิ้งไว้ให้น้องอ่ะทำเควสไปเรื่อยๆนะฮะมาอีกแล้วนะแล้วเมื่อไหร่เงินฉันจะถึงแล้วโถเอ้ยเรียกพูดแมวออกมาได้นะแล้วพูดแมวเมื่อไหร่จะออกมาพูดแมวอ่ะทำไปทุกคนทำไปขยันขันแข็งภายใน5นาทีนี้ดูซิว่าพวกนายจะทำเงินได้เท่าไหร่โอ้โหแล้วแต่ละเวลเนี่ยดูแต่ละเวลดิน้องเหมียวอุ๊ยมีให้ขนมด้วยว่ะอ๋อเราจะมีมินิรูมที่เป็นห้องให้น้องเหมียวด้วยนะน้องเหมียวเราก็จะเก่งขึ้นด้วยนะเนี่ยนอกจากจะเก่งขึ้นแล้วก็ไอ้เจ้าเหมียวตัวนี้มันโคตรขี้เกียจเลยอ่ะดูมันดิแล้วน้องเหมียวคนนี้ไม่เคยลุกไปไหนเลยนะมีเจ้านี่มาเล่นอยู่คนเดียวเลยฮะโอ้โหไอ้เหมียวเอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะดูสิวันๆเอาแต่เล่นนะวันๆเอาแต่เล่นงานไม่ทำเว้ยเอาตัวนั้นหายไปไหนขอตัวนี้เอาไปพักตรงนี้นะบัฟเหลืออีกประมาณ1นาทีนะครับตอนนี้น้องเหมียวทุกตัวก็พยายามทำอาหารให้เร็วขึ้นนะในวันที่ฝนตกนั่นเองนี่มัน6พะ 63A แล้วเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ย66 68โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าเป้าหมายสะสมทอง100 1000A น่าจะสำเร็จแน่นี่มันกบเคโลอะไรวะเนี่ยอ๋อนายมันคือใครอะมาเมื่อฝนตกของขวัญจากเจ้าชายกบอ๋อบก 77A โอเคลองรับคมโฆษณาดูนะฮะโอเคเราได้มา 83A เลยสุดยอดมากอันนี้คืออะไรวะเนี่ยใครรู้บ้างเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ่ะพลังอันนี้เอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นพลังที่น้องไว้เวลาพักเนาะเวลาน้องเหนื่อยอะไรอย่างนี้มั้งน้องตัวนี้เหนื่อยหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละความเร็วฉันกลับมาเท่าเดิมแล้วยังไม่ได้100เป้าหมายวันนี้ก็คือ100A นะถึงนิดเดียวเท่านั้นเรียกพูดแมวแห่งโชคอ๋อโอเคโอ้โหดูดิ Click to watch of Instagram นะเยอะเลยนะอัญมณีอย่าลืมนะอย่าอัญมณีเนี่ยถ้าใครเติมก็ซื้อได้นะครับถ้าใครอยากทำเควสก็ทำได้นะครับมีอัญมณีฟรีอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าไอเนี้ยต้องแบบกดไหมเนี่ยกดก็เสียไป 26A เลยนะอุตส่าห์ทำมาโอ้แต่ว่าทำช้าไปเยอะเลยเนี่ยเอาไอ้เหนียวขี้เกียจแล้วนะพวกแกเนี่ยเป้าหมายของฉันอีกอันเดียวโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวนะครับเกมเหมียวแมวเหมียวและซุปนะครับผมแมวและเหมียวและซุปแมวแล้วไม่และซุปอะไรเนี่ยก็เป็นเกมในมือถือเนาะเกมน่ารักสนุกนะครับฆ่าเวลาแล้วก็ปล่อยให้น้องๆทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะเป้าหมายก็คือขยายไปเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้คงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยลองดูว่า
จะมีใครชอบเกมแบบนี้ไหมนะครับถ้าชอบก็จะเล่นไปต่อเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราก็จะเก็บขยายออกไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าเจ้าน้องเหมียวจะขยายป่าไปได้อีกไกลแค่ไหนนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคฝากติดตามช่องวิชิปเกมเมอร์ด้วยนะครับผมไปแล้วลาก่อนนะน้องเหมียวเดี๋ยวมาเจอกันนะไอ้เหมียวนี่ขี้เกียจมากเลยเนี่ยตัวเนี้ย บ๊ายบายจ้า